สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวเน็ตเดือดแอนตี้ต่างชาติบุกถล่ม IG แม่และญาติลิซ่าไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงตกเป็นเป้าแอนตี้แฟนต่างชาติอีกครั้งหลังมีแอคเขาแอนตี้รายหนึ่งเอาอินสตาแกรของแม่และญาติญาติของลิซ่าไปแขวนในโลกโซเชียล เป็นเหตุให้แอนตี้แหกเข้าไปรุมโพสต์ด่าหยาบเสียเสียหายหายในอินสตาแกรมของแม่และญาติของเธอกันถล่มทลายโดยโจมตีในหลายเรื่องทั้งประเด็นข่าวหรือการไม่ต่อสัญญาเรื่องราวความรักและการที่ลิซ่าแสดงที่ปารีสกับคณะคาบาเต้ชื่อดังอย่าง Crazy Horse Paris ซึ่งมีรูปแบบการโชว์ที่หวือหวาส่งผลให้แฟนๆของลิซ่าออกมาตอบโต้กลับด้วยการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยอิโมจิหัวใจพร้อมข้อความน่ารักน่ารัก เพื่อกลบทับคอมเมนต์แย่ๆดันลงไปให้อยู่ด้านล่างแทนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก jinny.com ขอบคุณครับ